มาดูเหตุการณ์ระทึกกันหน่อยเกิดขึ้นในร้านอาหารเดี๋ยวนี้ถ้าไปตามร้านอาหารต่างๆที่เปิดยามค่ำคืนเรามักจะเห็นมีอาชีพนึงก็คือเด็ก PR ครับคือเนี่ยอย่างเวลาไปร้านอาหารกับคุณภคนันท์น่ะเห็นชอบไปคุยด้วยบ่อยๆมีสาวสวยมาต้อนรับผมเลยใช่ไหมนี่ไงนี่ไงแต่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์เนี้ยคือเขาเป็นกลุ่มชาวจีนเขาก็ไปกินที่ร้านอาหารนี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหลากสาว PR จะไปทำอะไรที่ห้องน้ำเลยอ่ะซึ่งสาว PR เนี่ยเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเขามาทำอาชีพของเขาในการเชียร์ถูกไหมแต่อันนี้คือกะจะพาก็ไปทำอะไรอ่ะในห้องน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเพื่อนในร้านเห็นเข้าใช่ไหมก็เลยช่วยเป็นเด็กเชิบเข้าไปช่วยปรากฏโดนคนจีนอ่ะฟันฟันแขนเกือบขาดคนที่ไปช่วยนี่ถูกฟันใช่เด็กเสิร์ฟที่ไปช่วยน่ะฟันแขนเกือบขาดตัดเส้นเอ็นหน้าโอ้ยโอ้ยบาดเจ็บสาหัสเลยท่านผู้ชมนี่คือคลิปเหตุการณ์ท่านผู้ชมฮะนี่นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวลองดูหน่อยมีเสียงไหมนัวเนียนัวเนียอะไรคุณปิ๊กเนี่ยแล้วเสียงกรีดร้องเสียงกรี๊ดอ่ะท่านผู้ชมฮะคือเราจะเห็นเนี่ยคนที่เป็นชาวจีนเนี่ยเขาจะสวมเสื้อยืดสีขาวนะรูปร่างท้วมๆหน่อยน่ะนะฮะแล้วก็เดินเข้ามากระแทกคนที่อยู่ในร้านแล้วก็เรียกคนที่ใส่เสื้อยืดสีดำเนี่ยที่เห็นน่ะที่ใส่กางเกงยีนน่ะด้านมือตรงด้านขวาน่ะถือมีดยาวประมาณฟุตนึงอ่ะแล้ววิ่งกูเข้าไปตรงเนี้ยตรงข้างร้านน่ะแล้วชุลมุนดูสิชุลมุนกันแบบเนี้ยแล้วก็มีชายสวมเสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีขาวเนี่ยเอาเก้าอี้น่ะฟาดเข้าไปนะฮะกลุ่มที่กำลังชุลมุนกันอยู่เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีออกไปนอกร้านเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมเกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะเป็นร้านแห่งหนึ่งใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมกบินบุรีนะฮะแล้วคนที่ถูกฟันเนี่ยอาการก็คือเอ็นขาดเลยเอ็นขาดเลยแล้วนี่พอเกิดเหตุก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคุณมิ้วคุณภคนันท์ท่านผู้ชมยังเจอร่องรอยคราบเลือดอยู่บนพื้นอยู่เลยโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราต้องขอทำขาวดำไว้นะท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็ไปเจอกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์มีทั้งคนที่เป็นลูกค้าคนที่เข้าไปช่วยเด็กเสิร์ฟนะฮะแล้วเห็นว่านี่แขนเขินอะไรคนที่เข้าไปช่วยก็มีรอยมีแผลอะไรกันหมดเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนที่เป็นเด็กเสิร์ฟนะบาดเจ็บสุดๆเลยต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะฮะทีนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็เล่าให้ฟังท่านผู้ชมบอกว่าตัวเองกับแฟนนะไปงานวันเกิดเพื่อนที่ร้านเห็นคนจีนเนี่ยลากน้อง PR น่ะที่บอกว่าเป็นสาว PR น่ะเข้าไปที่ห้องน้ำเสร็จแล้วได้ยินเสียงประตูดังก็เลยบอกกันว่านี่คนจีนพยายามเหมือนจะฉุดสาว PR เข้าห้องน้ำแล้วน้องเด็กเสิร์ฟที่เข้าไปช่วยน่ะก็เข้าไปช่วยน้อง PR คนจีนเหมือนไม่พอใจตอนแรกเนี่ยก็ดื่มเหล้ากันต่อเหมือนไม่มีอะไรจนกระทั่งร้านใกล้ปิดเหมือนกับเคลียร์ค่าอาหารไม่ลงตัวหรืออย่างไรเดินออกไปอยู่หน้าร้านประมาณ5นาทีแล้วมีคนจีน1คนเดินเข้ามาหาเจ้าของร้านเหมือนกับจะมาหาเรื่องแล้วออกไปอีกเสร็จแล้วคนที่สวมเสื้อดำนั่นแหละเดินเข้ามาแล้วควักมีดออกมาเลยจนกระทั่งมีคนหนึ่งดึงเอาไว้หันไปใช้มีดชี้หน้าน้องคนนั้นอ่ะก็ปล่อยไปเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าไปทำร้ายเด็กเสิร์ฟโดยเอามีดฟันถามว่าคนจีนมากันกี่คนเพราะเราตะกี้ดูในคลิปก็ดูมี2คน3คน4คนคุณปิ๊กเขาบอกฝั่งคนจีนนะมากัน8คนแต่ที่เข้าไปทำร้ายเนี่ยมี4คนครับอีก4คนเนี่ยอยู่ในรถตัวเองเห็นอย่างนั้นนะคือเด็กเสิร์ฟที่เข้าไปช่วยเนี่ยฟาดเอาโต๊ะน่ะฟาดคนจีนเสื้อสีขาวไป1ทีแล้วก็คนจีนก็เลยเหวี่ยงมีดมาโดนที่แขนนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยได้วิ่งออกมาข้างนอกพร้อมกับคนจีนเสื้อดำในกลุ่มคนจีนมีเพื่อนอีกหนึ่งคนเข้ามาห้ามเพื่อนแล้วแต่แบบโอ้โหไม่ฟังแล้วเห็นว่าตอนวิ่งมาข้างนอกได้ยินเสียงปืน2นัดด้วยปืนด้วยไม่รู้ใครเป็นคนยิงอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังหน่อยฮะผมเห็นแต่ว่าเขาลาก PR ไปเข้าห้องน้ำเป็นคนจีนครับเขาเดินจุงคอ PR ไปเข้าห้องน้ำผมก็คิดว่าเออเขาไปเข้าห้องน้ำกันเลยแต่แฟนผมได้ยินเสียงประตูดังเขาก็เลยหันไปดูเขาบอกว่าคนจีนอ่ะพยายามที่จะจุด PR เข้าห้องน้ำเหมือนกับมีอะไรด้วยอะไรประมาณนี้แล้วทีเนี้ยน้องคนเด็กเสิร์ฟที่โดนฟันแขนน่ะเขาไม่พอใจเหมือนกับว่าเขาไปช่วย PR แล้วคนจีนไม่พอใจเขาก็เลยกลับมานั่งกินเหล้ากันต่อพอเริ่มร้านใกล้ปิดเขาก็เริ่มเช็คบิลเขาก็มีปัญหาอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ไปอยู่หน้าร้านประมาณ5นาทีเขาก็เดินเข้ามาคนนึง
เป็นเข้ามาหาเจ้าของร้านมาคุยมันก็มาหาเรื่องแล้วเขาก็เดินออกไปพอเดินออกไปคนจีนคนผอมที่ถือมีดเขาก็ควักมีดออกมามีน้องคนนึงเขาดึงเอาไว้แล้วเขาก็หันมีดไปชี้หน้าน้องหนึ่งเขาก็เลยปล่อยน้องคนนั้นเขาปล่อยพอเขาปล่อยพอคนจีนเข้าไปวิ่งเข้าไปฟันครับ4คนครับประมาณ4คนเข้าไปลุมฟันผมก็เลยเข้าไปช่วยน้องเขาแล้วผมก็เลยเอาโต๊ะฟาดคนจีนเสื้อสีขาวไปทีนึงแล้วเขาน่าจะเหวี่ยงมีดมาโดนผมผมก็เลยพาวิ่งคนเสื้อสีดำวิ่งออกมาข้างนอกเพราะว่าถ้าเกิดยังอยู่ต่อน้องคนนั้นโดนลุมคนเดียวแล้วเพราะเขาโดนลุมคนเดียวนี่ฮะอันนี้คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเห็นแล้วว่าตัวเด็กเสิร์ฟโดนทำร้ายนะก็เลยเข้าไปช่วยเอาโต๊ะเนี่ยฟาดไปเนี่ยแล้วก็มีการเหวี่ยงมีดมาโดนต้นแขนตัวเองก็เป็นแผลด้วยอีกคนนึงเป็นแฟนของผู้บาดเจ็บบอกอย่างนี้ฮะเห็นเลยว่าคนจีนเนี่ยจะเอาน้อง PR เข้าไปทำอะไรในห้องน้ำก็เลยส่งซิกบอกแฟนนะฮะให้พากันไปช่วยแฟนที่เป็นเด็กเสิร์ฟน่ะเสร็จแล้วโอ้โหพอชุลมุนปั๊บเนี่ยถามว่าโดนแผลใหญ่ขนาดไหนเห็นกระดูกเลยเป็นแผลใหญ่มากขยับมือไม่ได้จนร้องไห้แบบเกือบขาดเลยอ่ะคือกลัวเลยนะว่าอาจจะกลับมาใช้งานไม่เหมือนเดิมและเดี๋ยวจะไปแจ้งความด้วยฮะคนจีนจะเอา PR เข้าไปทำอะไรในห้องน้ำนี้ค่ะแล้ว PR เขาก็ส่งซิกเรียกให้แฟนหนูกับเพื่อนของแฟนหนูคนที่ทำงานด้วยกันให้ไปช่วยเขาก็ไปช่วยเขาก็ไปผลักประตูห้องน้ำแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้คือเขาก็เคืองอะค่ะก็เคืองน่าจะแบบเคืองตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาก็พอจะกลับบ้านก็คิดว่าจะไม่มีอะไรแล้วสรุปเขาคือแบบเดินเอามีดแบบโวยวายก่อนนะคะแล้วเขาก็เดินเอามีดมายาวประมาณนี้ค่ะน่าจะเป็นสปาร์ตาคนนึงวิ่งมาก่อนเสื้อสีขาววิ่งไปทำร้ายก่อนแล้วอีกคนนึงเสื้อดำก็วิ่งตามเอามีดเข้าไปฟันแต่แฟนหนูน่าจะหลบแล้วเอามือทำอย่างเงี้ยแล้วก็เลยโดนตรงนี้เห็นกระดูกค่ะแผลแบบใหญ่มากเห็นก็ดูเบิกเข้าไปเลยขยับไม่ได้เขาบอกว่าเขาขยับไม่ได้แล้วเขาก็ร้องไห้อะไรอย่างนี้คือเรื่องเนี่ยฮะโดนหนักขนาดนี้แล้วก็บอกเลยแบบที่แฟนตัวเองน่าจะโดนขนาดนี้เพราะว่าเป็นคนเข้าไปช่วยเด็กสาว PRแล้วไปบอกกับคนจีนว่าไม่ได้ไม่ได้อย่าทำแบบนี้ตอนนี้ตำรวจบอกเรารู้ตัวแล้วนะว่าใครเป็นคนทำรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุหมดแล้วอยู่ระหว่างติดตัวติดตามตัวมาดำเนินคดีคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มแรงงานชาวจีนที่มาทำงานในพื้นที่ฮะก็ขอให้จับให้ได้นะคะมาทำงานในบ้านเราหรือแม้แต่เป็นนักท่องเที่ยวก็ตามค่ะพูดกันตลอดว่าเราเปิดรับนักท่องเที่ยวทุกชาติก็จริงแต่ขอให้เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพนะคะ